โอ้ยมันนี่หมวกกับเฮียพี่น้องเฮ้ยหมวกทหารเฮียครับจะได้ไปซื้ออยู่เมืองท่าแขกแล้วซื้อกับสาวแอมเมืองท่าแขกครับครับพี่น้องครับนี่นั่นนั่นนั่นมาแล้วครับแอมแรกมาแล้วโอ้ไปครับโอ้ตัวเป็นตันซักได้ปะเอามาขึ้นมาขึ้นมาด้วยพี่น้องคุณพี่น้องคุณอุ้ยคุณไปจุ๊บจังมาครับสักอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยมาเลยมาเลยสวัสดีครับพี่น้องครับสุลบพะเลาะครับพี่น้องครับเบาผู้ไทยมาใหญ่กับไทยหยอไปหากินกับพี่กับน้องไทยโซ่ฉบับใดกับมาเราออกคุณนักคุณใดแชมป์เอ้ยแชมป์อายดื้อทั้งไทยทั้งลาวอ่ะล่ะครับพี่น้องครับกามาทักทายสวัสดีพี่น้องนะครับบัดไกลบัดไกลนะครับมื้อนี้ตุลบพะเลาะครับกสิภาพีพ่อน้องลงไปยามเบ็ดยามมองไปได้มาคนเดียวครับพี่น้องครับมากับคุณพ่อหนูนาเจริญยามเช้าครับช่วงนี้การหาอยู่หากินก็ไม่หมานครับไม่หมานแปลว่าไม่ค่อยได้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินของเฮากับบ่ไปไกลครับพี่น้องหาใกล้ๆนี่แหละครับหน้าเฮือนของตู่ล่มพะเลาะนี่แหละลงไปก่อนครับเพิ่นสิไปปะครับพี่น้องครับอู้ขึ้นรถได้มั้ยน้ําคอนี่วะผมบ่รถนี่นึงนี่ขึ้นบ่อู้ฮะโอ้เจ้าไอ้เมื่อวานนี่จะดึงขึ้นจนอะไรวิทย์บ่เกินนี่น้ำโขงก็ยังขึ้นครับถ้าระดับน้ำโขงนะครับสูงขึ้นอีก1เมตรครับโน่นไปปริมนะครับ ไปปริมระเบียงหน้าบ้านของตู้ลมพะเลาะแน่นอนบ้านเฮาเรียกว่าสาน นะครับคุณพี่น้องครับกะมาจากยำเบ็ดยำม่วงครับพี่น้องครับเสร็จสักดาสสิวะเบิ้งนะครับพุ่นนะกระสั่งของพี่ของน้องครับพี่น้องครับมองเข้ากับปอมขาวๆนี่ครับในเฮือกก็มีอุปกรณ์หาอยู่หากินของพ่อเปิ้ลครับไข่แตกครับแขกใต้ไข่แตกลงยามบ่ได้ครับโอ้คือเป็นสันๆเซนๆแท้นี่เจ้าเยี่ยมตัวใดนี่บ่จมมาเยี่ยมนี่พี่น้องครับใส่วิชาเออจะพายกันพูดเราไปเลยแกแล้วบ่นี่สบายครับสวัสดีครับบ่มีจักครับพี่น้องครับนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวอย่าไปใส่นะเกือบบูดเถอะวะตะไล่เลยจะไม่เป็นย่าอีกอย่างก็เมียอุจันนะยายเตี้ยนะเฮ้ยแต่หนุ่มย่าอีกอย่างก็เมียตะจันโมเมนต์ไหนที่เราตกน้ำนะฮะใช้ไม่ใช่ดิบ่มีในซุกดินี่เอาตีนยันเลยติโอ้ยว่าไปเฮ็ดเทียดจังได๋ตรงนี้ล่ะวะคันเบ็ดบ่นี่เอาอันนี้ครับยันจังได๋ดิโอ้ยพี่น้องเพิ่นให้ตีนยันมาซะหือสีมือไปหันว้าเดี๋ยวนี้เยี่ยมเฮานี่เอ้ยนะโอ้ยเอ้ยโอ้ยจุ้ยเสียงยุ้ยเบกเบกได้บ่มีเบก
นะครับเฮากะเอ้ยาเบ็ดยาบ้องไปดิแล้วครับพี่น้องครับโอ้น้ำโขงยังขึ้นครับพี่น้องครับถ้าสูงอีก1เมตรนี่ครับนะครับฮอดซ่านเฮือนตัวลมพะเลาะเลยครับโอ้สะดุ้งกับกงจงเก่งๆนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับที่จังหวัดนครพนมนะครับอำเภอท่าอุเทนกรวงท่าอุเทนวันนี้กับสิมานบ่ครับหรือว่ามังกรนะครับมานกดคังหรือว่าปลาครึ่งครับพี่น้องไซส์1โล3ขีดถ้ามันหลุดไป2โลความใหญ่ของมันนะครับถ้ามันหลุดเด้ตะบุญขึ้นบ่ลงมาบ่มื้อนี้บ่เบ็ดเจ้าหรือแยกกันหากินแล้วบ่ปลาเข่งเจ้าเลยแล้วมันไปจะปลาเข่งเจ้าเมื่อระบบปลาเข่งเจ้าว่าไม่มันเป็นซ้ำฝ่ามือระบบเป็นปลานิ่นซีพี่ระบบปลาเข่งขังไว้ปีนึงพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินข้าวกินน้ำพอดีบ้าบ่ะตายเป็นโต๊ะตลกโต๊ะตลกโต๊ะสวรรค์แล้วล่ะเย้ยไม่ได้กินข้าวกินน้ำแล้วอดยากปากแห้งเป็นบ้าครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นป้อมเบ็ดป้อมมองของข้าวครับวันนี้ม่องก็ยังมีขนาด8เซนกับ12เซนนะครับความห่างของตานะครับพี่น้องนะโอ้ยโอ้ยวันนี้หมวกกับเฮียพี่น้องเอ้ยหมวกทหารเฮียครับจะได้ไปซื้ออยู่เมืองท่าแขกแล้วครับซื้อกับสาวแอมเมืองท่าแขกครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำเพลินอยู่เด้อแอมเด้อหมวกรอหมวกไล่มาให้พ่อเด้อถ้าเรียกพี่นี่จะเพิ่มให้อีกเท่าตัวเลยสำหรับราคาค่าหมวกแต่ถ้าเรียกพ่อแล้วก็ฮ่าได้เท่าเดิมครับ40,000เท่าเดิม80บาทครับนะครับตอนนี้ครับม่องครับพี่น้องครับนะครับลูกหลานนะครับแต่พยายามเบ็ดอย่าม่องนะครับเพื่อนห้องเบ็ดปลอมเนาะตอนนู้นเนาะเบ็ดปลอมเนาะใส่เราฟังเนาะขวดเนาะเมื่อคืนเขาได้7-8ตัวสิขึ้นนี่เมื่อคืนนี่เขาการเมื่อคืนนี่ฮะนี่เลาะนี่นะมาแต่ทุกค่ำมาเกือบป้าจะมาลืมเกือบป้าหึพูดตีงบ่โอ้ยมัน12เส้นบ่ตอนบ่เปลี่ยนเส้นครับตัวหนึ่งกับ4-5ขีดครับพี่น้องครับกับปลาที่มีเงี้ยงปลามีเงี้ยงคือปลามีที่มีเบื่อยนะครับเนี่ยครับโล่ปลาติดครับพี่น้องครับ8เส้นครับเนี่ยอันนี้คือเป็นปากห้วยทิพย์พะวงครับพี่น้องกับบรรลุน้ำกันครับพี่น้องครับนี่นานมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วปลาครับฮะปลาลักงิ้วปลาดอกงิ้วครับปลาดอกงิ้วนี่ปลาอย่างกระห้องเนี่ยปลาบักบานเออคนห้องสังยันดิปลาบักบานครับขนาด5ขีดครับฮ่าของแท้นะครับโอ้เป็นลักเบ็ดลักม่องตะบุญวะนี่ลักมองไม่ใช่ลักมองนะครับคนไทยบ่รักม่องเด้อครับเด้ออย่าต่างประเทศนี่บางบอนบางที่นะครับบ่ได้ว่าประเทศใดเด้อใส่ม่องไว้กับยามมื้อแลงก็อยากมีคนรักยามบางที่บางบอนเนี่ยเอาทั้งป๋าเอาทั้งม่องนะครับโอ้ตาลุตดซับคนใส่ครับพี่ดังถึงกับเป็นปากหวยทิพย์พะวงครับเฮือนตุ่นลมพะเลาะครับเฮือนตุ่นลมพะเลาะครับทุกยากปากมองครับบ่มีเงินบ่มีทองไปกรุงเทพนะหมู่ก็เลยมาเฮือนอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้ไปซับโอ้ผมไม่ตะซักได้ป่ะโอ้ได้2ตัวเด้ตัวนึงมันนอนอยู่ตู้เย็นตัวนึงเอ็ดลุ้นมือเกือบไปพี่น้องเอ้ย
ด้านตกตัวแล้วครับตกตัวแล้วครับเออนะครับนี่แหละบ่ขาดแรงขาดง่ายครับพี่น้องครับยามน้ําขึ้นนะครับยามน้ําขึ้นนะเฮากลับมาใส่ม่องนี่แหละครับนะใช้แต่ม่องห่างก็หวังแต่ตัวใหญ่ก็บางเทื่อก็บ่ได้ครับกลับมือเฮือนมือซ่านครับเมียก็บ่ดากระจมครับบ่ดากระจมครับเพิ่นว่าเบียกว่างานการบ่สร้างกินแต่เหล่าเข้าพรรษาแล้วติฮะอันเจ้าครับบ่ได้จำพรรษาติอาลายเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่เป็นคนดีเลยติหรือว่าเป็นคนดีแล้วอาลายนี่นะครับพระเอกเฮานะครับบ่จำพรรษาเลยครับเข้าพรรษาครับทางไทยห้องเข้าพรรษาครับแต่ว่าพี่น้องทั้งเล่านะครับพี่น้องทั้งเล่าบ่ห้องจำพรรษาครับภาษาพี่น้องแถวใกล้ๆนี่ครับใกล้เป็นห้องไอ้จำพรรษาพี่น้องเอ้ยจำพรรษานะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นดอนเกษตรครับพี่น้องดอนเกษตรด้านหลังตัวร่มนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับฟังเล่าครับพี่น้องครับชมบทปอเล่าฟังเล่าไงอันนี้ก็เป็นกระชังปูปลาหน้าเหนียวนะครับพวกพี่ข้างนอกนะกระชังเลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขงน้ำโขงขึ้นนะครับพี่น้องครับนะแต่ว่าต้องเอาถอยลงหลายๆนะครับเอาเหื่อออกไปนะครับถ้าเอาขึ้นมาฟังหลายบางเทื่อนะครับตื่นเช้ามาครับพี่น้องครับน้ำของรถกระสั่งข้างโคกนี่ปลาเซ็ตมากองดองนะครับเพราะนั้นต้องเอาลงเยอะๆอ่ะหูหมาในตัวนี้วะพวกตะกบมาได้ใส่นี่มันไหลมากบ่นี่มันอยู่นี่ดิโอ้ปลามันอยู่หั่นเลยซะเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานครับเพิ่นกันพระเอกเฮาก็ได้ครับเลี้ยงแต่งัวเลี้ยงแต่งัวมีงัวอยู่3ตัวฮะโอ้เป็นในช่างติอยู่สายเฮือนตะเอ้อตุ๊ดอะโอ้นั่นมาแล้วครับตัวที่2ครับโอ้ปลาปากครับปลาปากครับปลาปากใช่ปากปลาบ่กินครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่บ่เอาครับเอาตัวละ4ขีด5ขีดพอนะครับพี่น้องครับหมาน2นะครับพี่น้องครับ2แต้มนะครับตัวใหญ่แหละเป็นตะสั่งมันครับสั่งตอนใดวะเวลาเฮาสิปดสิยังอ้าปากงาบงาบงาบด่าเฮาพร้อมบ่ทันบ่ม่วนมันถมดินเนาะบ่ฮือขาวๆวะนะครับเวลาเฮาปดนะครับพี่น้องครับปากมันใหญ่นะครับมันสิอ้าปากด่าเฮางาบงาบหาแต่รับใจวายมึงเอ้ยมึงมาใช้ของกูยังมึงเอาแนวยังมาอ้อยกูมึงตัวมึงต้มกูยังว่าจะป่ามันด่าครับงาบงาบงาบครับบ่กินครับกินแต่ตัวน้อยครับกินตัวน้อยมันบ่ทันหนูจักด่าอยู่นี่บ่ทันจักด่าครับพี่น้องโอ้เสือเจ้านี่แม่นแต่ว่าเจ้าเห็นป้อมติงแล้วเจ้าว่ามันได้ดีเนาะเอาละครับ2แต้มแล้วครับพี่น้องครับวันนี้โอ้โคตรมานโคตรมานบ่ต้องไปไกลบ่ต้องเปลืองน้ํามันครับพี่น้องครับสุดยอดมากครับมีอีกไหมตอนละตัวฮึเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วมีหรือเปล่ามาดูสิยกขึ้นมายกขึ้นมาโอ้ถือคอนหอยครับหมานขนาดครับเออเอาไว้เก็บไหล่น้อยก้อยแกล้มตามเบ็ดดอกนะแกมก็ได้นะเว้ยมันเข้าไปเที่ยวปากห้วยฝนแล้วบ่ฮึได้2ตัวพี่น้องเอ้ยการหาอยู่หากินนะครับพี่น้องครับยังลูกเลี้ยงเมียเดี๋ยวนี้ตู้หนูแล้วเป็นคนขยันครับนอกจากเลี้ยงวัวแล้วนะครับก็ยังใส่เบ็ดใส่มองและกลางวันก็ไปเป็นนายช่างครับทำงานรับจ้างครับโอ้โหนะแต่งเพลงให้เพิ่นร้องเพลงให้เพิ่นนะครับร้องเพลงให้เพิ่นฟังนะครับเพลงประจำตัวเพิ่นนะครับนะครับมีเพลงเดียวในโลกเลยครับเพลงนี้ครับตู้ลมตู้ลมเป็นคนประพันธ์ผู้ประพันธ์โดยตู้ลมพะเลาะกำลังสิไปเฮ็ดดนตรีครับบางเทื่อดังครับดังซ้ำเท่าเด้แต่งเพลงให้พระเอกเพิ่นครับพี่น้องครับตู้หนูเป็นคนขยันยามกลางวันก็ใส่เบ็ดใส่มอง
ยามกลางคืนก็ก้านเต่าหลังอองใส่เบ็ดใส่มองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยามกลางวันก็ไปทำงานรับจ้างได้เงินมาซ่อนเมียไว้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับเพลงเป็นไงครับเห็นเวียกเห็นงานเพราะพี่เมื่อยครับพี่น้องครับอายุ70ได้ครับนี่ครับ70ปีเป็นเอ็ดงานบ่มีเมื่อยนะครับยังมือแรงมากเพิ่นว่าเออเมื่อยว่าท่านเพิ่นจมนะครับเสียวเหยเพิ่นน่ะทีมงานเพิ่นละเพิ่นก็มาแก้ว่าท่านมีแนวแก้ครับแก้แล้วก็เศร้าเมื่อยครับนอนสว่างครับนะยาดองตู้ล่มนี่บึ้ยนะครับกรึบแล้วครับใส่ละซุซ่าน้องไว้เพิ่นครับล้มพะเลาะเป็นคนดีนะครับบ่กินเหล้ากินยาครับพี่น้องครับตู้ล้มพะเลาะนะบางคนพอถามว่าอ้าวตู้ล้มพะเลาะนี่จำพรรษาที่ว่าจังบ่ได้จำนะแต่ว่าบ่กินตลอดชีวิตถ้าแม่นว่าจำก็ว่าครับจำพรรษาตลอดชีวิตครับ โอ้พี่น้องจำพรรษาตลอดชีวิตเนี่ย เรายับอะฮะจำบัญชาตลอดชีวิตครับกินเหล้ากินยาบ่ได้ครับบ่แม่นคนดีเด้ครับเพิ่นขี้พยาธิครับรับสมัครคนดูแลตลอดชีวิตใช้เบ็ดตัวใดดื้อๆฮะหลังไหนโอ้ลักเขียวนี่บ่เอาคือกายไปเลยเมื่อกี้ดิเอาขั้นเม็ดผู้ใดนี่นี่วะของเจ้าเลยนี่นี่อู้เอาเลยครับปลาดุกครับพี่น้องครับโอ้โหแมนกับปลาลูกเงี้ยครับปลาลูกเงี้ย ปลาดุกปลาดุกลายขนาดชายเนี่ย พี่น้อง ปลาดุกยามากินเบ็ดเบอร์เจ็ดวะแก๊สปลาดุกยามากินเบ็ดเบอร์เจ็ดวะไอ้ปลาปากตัวนี้ปลาปากเอาอีกแล้วปลาปากยามาแลนตับเบ็ดวะหลังปวดเลยโอ้ยวันนี้นะครับหวานเลยดิเพิ่นมานปลาเครื่องเพิ่นห้าโรมานปลาดุกมานปลาปากวะเอาเครื่องขึ้นจ้ะโอ้ยหลังเธอมันมักเงื่อเมียนได้ยังไงจ้ะ อันนี้ป้อมตัวนี้ของใครนี่มายามแล้วโอ้มันคือแข็งปึกนะโอ้เขาอยู่ไซส์เขาจะดีเหรอเมื่อวานนี้บอกคือเมื่อก่อนเอาผมมาวะเมื่อวานนี่ล่ะว่านนี่พอมาอยู่ดิไอ้ว่าตะนูไปใช้ขอเอาเฮือขึ้นไปเนื้อว่าเสียงน้องเซี่ยวๆอยู่บ้าวะยัดแกแล้วเดี๋ยวเพิ่นเอ้ยล่ะจะไปเอาเฮือขึ้นเนื้อเสียว่านนี่บอกนะครับพี่น้องทั้งเหนือนะครับกำลังเอาปลาขึ้นขายครับได้2ตัว3ตัวแล้วครับพี่น้องครับนะครับปลาหมักบานครับปลาดูปลาดอกนิ้วครับปลาปากและกับปลาดุกครับนะฮะพี่น้องสามตัวก็พอกินแล้วครับใส่ตู้เย็นไว้ก็มีมาทอดครับเก็บเบ็ดครับน้ำขึ้นลดพดครับน้ำสีท่วมน้ำสีท่วมฟ้าป่าสีแลนกินดาวฝูงหมักโม่ตำหมักแตงแลนตำหมักอื้อหน่อยลานั่งเอ้ยขันเจ้าหักไอ้แท้ให้ร้อยควมนำของมาไอ้สิไปหับเป็นตะบู้ครับพี่น้องครับตะเว้นครับพี่น้องครับมานั่งครับมานั่งแลนขึ้นทั้งแต่ดนครับส่องแสงพอพรมแพรมอู้ทั้งพุ่นแดดออกทั้งพุ่นครับเอ้ามองผู้ใดของตะบุญบ่ดิใส่ใจได้แค่มองครับแต่ถ้าใส่มองท่านจะได้ทั้งปลาเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานเขาอยู่ครับพี่น้องครับนี่
นี่ปลาปากนี่เอามีเลยเอาไหมเฮ้ยมองสามเส้นครึ่งหมดนี่สามสี่เส้นเอาอีกแล้วเนี่ยโอ้มาได้ปะห่วยบึงยกบวกได้หุ้ยลายไปเลยไปเลยหุ้ยพี่ดาวพี่กระดาษแท้เด็ดวงเอามาขึ้นมาด้วยขึ้นมาเลยหุ้ยพี่น้องหุ้ยไปจิ้มจ้ามาครับเจ้าก็วิ่งเอามาเลยเราไม่ให้บ่ฮะเราไม่ให้บ่ไปปีเลยโอ้ครับพี่น้องโคตรทรมานครับพี่น้องครับวาสิล่าแล้วบ่ล่าแล้วครับพี่น้องเอาปากก่อนนะปะเอายกขึ้นโซ่ก่อนยกขึ้นโซ่ดิยกขึ้นสูงดิมันถกตัวนะครับอุ้ยครับพี่น้องครับตัวละ3ขีด4ขีดครับพี่น้องครับโอ้ประมาณตอนท้ายครับพี่น้องประมาณตอนท้ายถูกพี่น้องครับมาปลามือปิ้งแล้วมั้ยเนี่ยมันเลยเฮ้ยอย่ามาสู้เลยนะมึงก็เฮ้ยคุณจะแบ่งไว้ให้ตู้บุญมาสิยกมาดูยกเบิ้งกระซื้อยกมาสุดยกมาสุดเลยอู้นี่จะปะปะค่ำวะอู้ยกขึ้นจะไม่ยกมาโชว์นี่นะโชว์กล้องนี่กูนะยกซาอู้พี่น้องครับมานครับมานี่อู้ทุกจนตึงเลยมองวะพี่มันยกเบิ้งพี่น้องอู้ทุกไปใช่ไหมกดครับปลากดเหลืองมายกบึงป้อมนี่ดูแต่นุ๊กยกบึงป้อมนี่ยกโชว์จะสิเนี่ยเออยกมาดูเดี๋ยวบึงดูมันสีได้หลายปะยกโชว์กล้องนี่นะนี่ครับอันนี้ครับสิแบงไว้ให้เซียวเพิ่นครับเซียวเหนื่อยเพิ่นนะครับครูบดีเพิ่นครับคุณพ่อกับตันยูครับปัญหาอยู่ห้ากินน้ำกันครับนายช่างน้ำกันครับแต่เมียดาผู้หนึ่งกับดาทั้งสองครับดาห้าเขาห้องดาห้าแล้วก็จะบรรทุกจะท่านพี่น้องครับนี่ครับโอ้มานครับมานตัวนี้มองสีเส้นครับสีเส้นเดี๋ยวปลาใหญ่ถือครับพี่น้องครับตัวไหนตัวนี้บอกตัวนี้บอกตัวหน้าจริตตัวนี้บอกยกเบิ้งบางทีนะครับโอ้ตัวแต่ต้นแต่ใช่ปะไปนี่ตัวตึงๆนะทุกๆถ้าเบิ้งครับพี่น้องครับถ้าจักเส้นนี่แปดบอก12โอ้พูดเดือดหัดวังไงเลยโอนโตนในแม่วุ้ยเมื่อไรมาดิเอาละครับพี่น้องครับมาดิจากลาพี่จากละน้องอิริครับพี่น้องครับขับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานคนดื่มของดื่มซีดีหรือลงพอละพอต้นหน้าจะเริ่มครับพี่น้องครับในการนำเสนอคลิปแบบบ้านๆนะครับปันพี่ปันน้องเบิ้งการหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับนะครับทุกเศร้าครับถ้าเมื่อใดดุถ้าฝนมาตกตื่นลมพะเลาะกับสิมานั่งเป็ดหัวเหือนั่งเป็ดอจ้อนั่งหัวเหือนะครับอันนี้แหละครับมาเก็บผักงามนะครับที่สำคัญนะครับพี่น้องครับได้ปูได้ป่าตีนไม้ตีนมือเมื่อนะครับได้ชมความงามนะเอาโอสุดทิพย์น้ำเศร้าแล้วก็เก็บภาพสวยๆงามน้ำพีย้ำนองที่อยู่ทางไกลนะครับผมมีโอกาสได้เห็นผมมีโอกาสได้เบิ้งภาพปฏิทินน้องเบิ้งนะครับสารบดีจากลาพีจากละนอกไปนี่ครับนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนแบนเพื่อไปได้แก้วมณีโชคครับรอรายจะมาผ่านครับหักกันแพ้กันเด้อสุขุนทุกคนครับสวัสดีครับ กินมักตะกบกันนะไอ้มักตะกบอ่ะมันมีมักตะกบสุกอ่ะเอามักตะกบมันบ่สุก